น้องอ้อนมาวัคซีนเออมันเป็นได้วัคซีนช่วยด้วยเนี่ยเขาก็สอบถามมาเหมือนกันว่ามีผลข้างเคียงของวัคซีนอะไรไหมหนูก็จะเขียนไปว่ามาวัคซีนค่ะแล้วก็หัวเราะไม่หยุดจะเขียนไปจริงๆนะหลอกเล่นไม่เขียนหรอกหนูเคยอยากมีหนูเคยอยากแต่งงานตอนอยู่เท่าไหร่รู้ไหมคะมันเป็นความฝันตอนสาวน้อยวัย16-17แต่งงานตอนไหนรู้ป่ะคะ24อายุเท่านี้แต่ตอนอายุเท่าเนี้ยมันเหมือนชีวิตหนูมันอยู่ที่อายุ21ทุกคนพอตอนเนี้ยมันเหมือนมีเมื่อวันก่อนไปครอบครัวสปาแล้วเหมือนมาม่าก็ถามหนูอายุเท่าไหร่แล้วหนูบอกอ๋อ21มันเหมือนแบบโลกหยุดค้างไปแป๊บนึงว่าฉัน24แล้วหนูก็เลยนึกถึงตอนที่หนูเคยพูดเลยว่าหนูอยากแต่งงานตอนอยู่24ใครจะคิด24แล้วก็คือยังรู้สึกว่าตอนนี้ยังอายุเท่า17อยู่เลยอุ๊ยไม่รู้อ่ะก็เลยรู้สึกว่าแล้วคือมันเหมือนเคยมีคำวิจัยป่ะว่าถ้ามีลูกตอน24จะฉลาดสุดหรือ26อะไรประมาณเนี้ยแต่หนูรู้สึกว่าไม่มีทางเด็ดขาดตอนนี้เอาตัวเองให้รอดค่ะจริงๆถ้าจะมีลูกคือแบบแม้แต่ไม่ใช่ว่าหนูไม่อยากมีนะหนูก็อยากมีหนูก็อยากเห็นหน้าแบบเบบี้ออนเหมือนกันทุกคนอยากเห็นหน้าเบบี้ออนเนี่ยค่ะทุกคนอยากเห็นไหมเบบี้ออนหรือว่าแบบอย่าเลยกุมขมับอย่าเห็นเบบี้ออนเลยอะไรเงี้ยตายแล้วเบบี้ออนมีคนบอกใช่หรือหญิงดีโอยากมากหนูอยากได้เด็กผู้ชายไม่รีบ อยากค่ะแย่แล้วพี่หย่อนทุกส่วนเลยส่วนไหนหย่อนล่ะคะอู้เราเป็น FC Baby On เอาจริงหรออีกนานเลยนะหนูหลัก10ปีอ่ะเนี่ยอย่ารอเลยหรือไม่หนูอาจจะไม่มีลูกก็ได้อาจจะมีลูกยากอะไรเงี้ยจะครบชั่วโมงเหรอทำไมมันเวลาผ่านไปเร็วจังจองลูกหนูเลยเหรอจองลูกตายแล้วจองลูกหนูเลยเหรอไม่นะดูมันสนิทกันแหละก็เลยหมายถึงหนูก็เนี่ย move on ทั้งหลายนี่700ก็คนเอ้ยตอนนี้พูดอยู่ประมาณ800เอาหนาวผ่านมาตั้งจะ5ปีแล้วเออหนูเป็นคนอย่างเงี้ยแหละเพื่อนกันเหรอเออเป็นอะไรไม่หยุดหัวเราะเนี่ยทุกคนต้องหยุดหัวเราะก่อนนะหัวเราะ5ถึงจะ55จริงหนูก็ได้ยินเสียงนะดิเดี๋ยวทำโทษตัวเองดิดเก่งหน้าตามรู้ดีกันทำโทษที่ล้อเลียนรู้สึกผิดแล้วครับดีแล้วนะดิ้นมาดิ้นมาปลาแล้วก็สุขใจไม่จะไร
มอแมสแกปอุ้ยฮาฮาฮาจริงคือเห็นหน้าแล้วแบบคือไม่ต้องพูดอะไรก็เข้าใจกันทุกคำอ่ะ นี่มันเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนใช่ใช่ไม่เคยรู้ด้วยดังแปะ5 ปีแล้วมันก็เหี้ยแล้วค่ะ5 ปีรักเราไม่เก่าเลยสนิทกันมากขึ้นด้วยว่าไป เพื่อนหนูก็เป็นอย่างนี้ทุกคนในแก๊ง หนูก็จะคุยกันเลยประมาณนี้แหละหนูติดมาหนูไม่ได้เป็นคนเริ่มบึ้บึ้พอเหอะพอเหอะแป๊บเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องนี่คันจมูกอะไอ้ฮะทำไมวีกลัวออดวีกลัวทุกคนตอนนี้น้องก็ยังกลัวอยู่นะน้องกลัวแล้วน้องก็เกลียดด้วยเพราะอะไรรู้ปะเทฟิตเนสน้องแล้ววีแบบพี่อ้อนอย่าลืมฟิตเนสของเรานะนี่ก็แบบได้วีไม่ลืมแน่นอนไม่วีพี่ไม่เทปรากฏอ้าเทจริงวีพี่ขอโทษที่เทฟิตเนสน้องพี่สัญญาว่าถ้าฟิตเนสเปิดเมื่อไหร่พี่ก็จะเทน้องเหมือนเดิมหลอกเล่นไม่เทก็จะไปเล่นด้วยกันไงส่วนใหญ่ชอบไปเล่นฟิตเนสกับวีค่ะไม่น้องด้วยอุปนิสัยน้องๆจะเป็นคนแบบขี้เกรงใจใช้คำนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้แล้วพอเห็นว่าเป็นรุ่นพี่เขาก็จะมีความเกรงใจไปแล้วประมาณ 80% อะไรเงี้ยนี่ก็บอกไม่ต้องเกรงใจตบหัวพี่ได้อะไรเงี้ย ใช่ใช่ที่จริงนะฮะ น้องอ่อนแย่มากดุน้องปะดุอะไรเอาเลยไปดุแบบนี้นะน้องวีอะไรเงี้ยหรอน้องวีพี่จะเทฟิตเนสน้องแล้วนะอะไรเงี้ยหรอแล้วปกติฮะผมเขาเรียกว่าสร้างคาดุสร้างคาใช้คำว่าคาคาแรคเตอร์ผมสร้างคาดุเป็นงานแล้วมันเป็นเกราะป้องกันให้คนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนยังไงไปละหวังว่าวันนี้อุ้ยจริงๆตกได้ยินด้วยเหรอคะที่จริงเสียงจริงจงมันสามารถระบุได้นะว่าอยู่ที่ไหนไม่นะวีคือรอตบจริงเหรอไม่วีอย่าตบหัวพี่ได้ผมขำจะตายแล้วไปไหนกลับบ้านสิคะกลับบ้านเอ้ยนี่ก็อยู่บ้านเนี่ยไม่พอเหอะบายฝันดีจุ๊บแม่งก็บูดูดูบายบายครับบูดูบูดูจริงๆแล้วผมติงตองที่จริงเขาก็ยังให้นอนเปล่าหรอกหนูก็ยังไม่ดูหนูยังจะไปดูซีรีส์ต่อก่อนไปขอจุ๊บกล้อง1 ทีครับเวลาความสูงนะครับน้องอ้อนมาวัคซีนเอาเป็นไปได้วัคซีนช่วยด้วยเนี่ยเขาก็สอบถามมาเหมือนกันว่ามีผลข้างเคียงของวัคซีนอะไรไหมหนูก็จะเขียนไปว่าเมาวัคซีนค่ะแล้วก็หัวเราะไม่หยุดแต่เขียนไปจริงๆนะหลอกเล่นไม่เขียนหรอกทุกคนคิดว่าหนูจะเขียนไปจริงๆนะบ้าไม่แน่ไปแล้ว